สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับพวกเรา Real Time Car Magazine แน่นอนว่าการกลับมาครั้งนี้ของ Real Time นั้นไม่ได้กลับมามือเปล่าอย่างแน่นอนแต่กลับมาพร้อมกับเจ้าตัว Suzuki All New Gixxer SF ซึ่งทางทีมงานได้ทดสอบด้วยกันถึง3คนเดี๋ยวเรามาดูกันว่า3คนทดสอบเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มจากภายนอกเป็นรถทรงสปอร์ตที่เท่ดุดันกระทัดรัดมีน้ำหนักเบาอยู่ที่160กิโลกรัมระบบไฟหน้าและไฟท้ายเป็น LED ดีไซน์สปอร์ตจัดว่าโดดเด่นมากเลยทีเดียวมาดูกันที่ช่วงล่างระบบกันสะเทือนหน้าเป็นช็อคอัพเทเลสโคปิกทำงานคู่กับเบรกหน้าแบบดิสเบรกพร้อมระบบ ABS ป้องกันล้อล้อคู่กับคาลิเปอร์บายเบอร์บายเบมโบและล้อขนาด17นิ้ว110/70ขณะที่ด้านหลังเป็นแบบสวิงอาร์มที่สามารถตั้งค่าพีโหลดได้และเบรกหลังเป็นดิสเบรกที่มาพร้อมกับระบบ ABS ล้อหลังขนาด17นิ้ว150/60จอแสดงผลเป็นระบบดิจิตอล Full LCD ที่แสดงผลได้ครบคันไม่ว่าจะเป็นความเร็วรอบเครื่องยนต์มาตรวัดระยะทางระดับน้ำมันเชื้อเพลิงและถัดมาได้เวลาพูดถึงเรื่องเครื่องยนต์กันบ้างเครื่องยนต์เป็นขนาด 249.144 Single Overhead Camshaft 1ลูกสูบ4จังหวะเกียร์6สปีดให้พละกำลังสูงสุดถึง 26.5 แรงม้าและให้แรงบิดสูงสุดอยู่ที่ 22.2 นิวตันเมตรต่อวินาทีมีระบบหัวฉีดอัจฉริยะที่จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างแม่นยำโดยทำงานร่วมกับ6เซ็นเซอร์ด้วยกันได้แก่1 O2 Sensorหรือออกซิเจนเซนเซอร์ 2. Intake Air Pressure Sensor หรือเซนเซอร์แรงดันอากาศเข้า 3. Intake Air Temperature Sensor หรือเซนเซอร์อุณหภูมิอากาศเข้า 4. Total Position Sensor หรือเซนเซอร์วาล์ว 5. Engine Temperature Sensor หรือเซนเซอร์อุณหภูมิเครื่องยนต์และ 6. Crankshaft Sensor หรือเซนเซอร์ Power ข้อเหวี่ยงและตบท้ายด้วยเทคโนโลยี SOCS Suzuki Oil Cooling การระบายความร้อนด้วยน้ำมัน Oil Cooling Systemส่วนเรื่องฟีลลิ่งในการขับขี่นั้นสำหรับผมออยเรียลไทม์หนึ่งในทีมงานเรียลไทม์ที่ได้ทดลองขับขี่รู้สึกได้ว่าเจ้ารถ Suzuki Gixxer SF นั้นขับได้ง่ายมากตั้งแต่การออกตัวไปจนถึงการเบรกระบบเบรกทำงานได้ดีมากระยะสั้นกระชับในการคอนโทรลรถในวงเวียนรู้สึกได้ว่าจะตอบสนองได้ดีเข้าโค้งได้อย่างมั่นใจเข้าออกโค้งได้อย่างรวดเร็วในการตอบสนองของเครื่องยนต์นั้นก็ขับสนุกบิดติดมือควบคุมได้อย่างมั่นใจไม่ว่าจะเร่งแซงหรือทำความเร็วโดยรวมๆแล้วเจ้า Gixxer SF นั้นเป็นรถที่ดีมากขับสนุกควบคุมได้ดีและเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าจับตามองได้ลองแล้วติดใจทุกคนอย่างแน่นอนเป็นไงบ้างฟิกหลังจากที่ได้ไปทดสอบ All New Suzuki Gixxer SF เป็นไงบ้างครับนิ่มดีนะพี่ว่าปะใช่พี่ก็ว่านิ่มแต่ว่าตอนเชนเกียร์1ออกจะสั้นไปหน่อยมันจะกระชากหรือกระตุกนิดนึงสำหรับพี่คิดว่าการเชนเกียร์2เป็นการออกตัวได้ดีเหมือนกันมันจะได้ไม่กระตุกหรือกระชากเวลาเชนเกียร์ขึ้นอัตราเร่งหรือแรงทอร์คโอเคเลยเร็วมากดีมากเมื่อกี้ผมลองตอนบิดรอบต้นก็มาเร็วเหมือนกันนะพี่ใช่ๆมาเร็วแล้วก็ตัวนี้ Suzuki Gixxer SF เนี่ยเขาให้ ABS มาทั้งหน้าและหลังเลยเวลาเบรกจะค่อนข้างหนึบนั่นนิ่มเมื่อกี้ผมลองเบรกแรงๆก็หนึบเอาอยู่ใช้ได้เลยพี่ใช่ใช่พี่ว่าก็เอาอยู่เลยรู้สึกชอบแฮนด์มันไม่ค่อยปวดหลังดีส่วนเวลาตอนเลี้ยวโค้งเป็นยังไงบ้างฟิกก็โอเคอยู่พี่เลี้ยวง่ายคล่องตัวซิกแซกได้ดีครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเจ้า Suzuki All New Gixxer SFคันนี้เชื่อว่าคงถูกใจใครหลายๆคนอย่างแน่นอนในวันนี้ทางเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนขอขอบคุณทาง Suzuki ที่ได้นำรถมาให้ทีมงานได้ทดสอบคราวหน้าจะเป็นรถรุ่นไหนรอติดตามได้เลยที่เรียลไทม์คาร์แมกกาซีน